สวัสดีครับพบกับป๋อม Kenwood นะครับในช่วง Kenwood The All in One นะครับสวัสดีครับพี่นพครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ QC Claudio สาขาราชพฤกษ์นะครับผมวันนี้มีโอกาสที่ต้องบอกว่าพี่นพบอกว่าป๋อมต้องลองมาฟังนะครับคือรถของลูกค้าคันนี้เนี่ยได้ติดตั้ง Head Unit ตัวรุ่นใหม่ล่าสุดคือ DNX 9170S นะครับซึ่งเป็นตัวที่มี Navigator Garmin ในตัวด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยที่พี่นพเรียกมาฟังเนี่ยเพราะพี่นพบอกว่ามีหลายๆคนพอฟังเสร็จแล้วบอกว่ารถคันนี้เหมือนมีโปรเซสเซอร์ทุกอย่างโอเคแต่เราสองคนเราจะไม่ตัดสินกันเองครับพี่นพเดี๋ยววันนี้เราจะลองเชิญแขกผู้มีเกียรติซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าของ QC Claudio ซึ่งไม่เคยรู้ว่ารายละเอียดของรถคันนี้มีอะไรบ้างให้ลองมานั่งฟังกันดูนะครับแล้วดูว่าเสียงที่เขาได้รับฟังไปเนี่ยมีคอมเมนต์ยังไงบ้างไปชมกันครับเสียงรถคันนี้แหละครับรู้สึกว่าฟังแล้วมันได้มิติดีนะครับตอนที่เข้าไปก็รู้สึกว่ารายละเอียดเสียงดีนะครับค่อนข้างดีแล้วก็ไดนามิกก็ดีรู้สึกว่าเสียงมันชัดดีค่ะแล้วก็เหมือนกับเหมือนเราไปดูคอนเสิร์ตเองอ่ะรู้สึกว่าเสียงมันฟังแล้วมันคมชัดเซตนี้เนี่ยไม่มีต่ำๆน่าจะโปรเฟสเซอร์เลยค่ะที่น่าจะมีแล้วก็แบบเครื่องเสียงแบบฟูลสตรีมมากค่ะที่คิดไว้คิดว่าชุดนี้น่าจะใหญ่พอสมควรไม่ทราบว่าชุดนี้มีโปรเจสเซอร์ด้วยป่ะครับราคาน่าจะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคาดว่ารถคันนี้นะครับน่าจะติดตัวโปรเจสเซอร์นะครับฮะไม่มีโปรเซสเซอร์เหรอครับโอ้ยอย่างนี้สุดยอดมากเลยครับฟอนต์ตัวเดียวเหรอครับทำได้ขนาดนี้เลยเหรอครับจริงเหรอคะคือเสียงมันแบบโอ้มันได้รายละเอียดเยอะมากจริงๆค่ะถ้าไม่มีโปรเซสเซอร์นี่คือแบบโอ้สุดยอดค่ะฟอนต์ Kenwood นี่เยี่ยมมากเลยครับโอเคเลยนะครับแพงไหมครับเนี่ยชุดนี้พี่นพครับต้องยอมจริงๆเมื่อกี้หลังจากที่กลุ่มลูกค้าได้ลองฟังแล้วก็พูดและทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าคันนี้มีโปรเซสเซอร์แน่ๆทีนี้แน่นอนแหละผมอยากให้พี่นพลองเล่าให้ทางแฟนๆ Kenwood ฟังนิดนึงครับว่าด้วยตัว Head Unit ตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างครับถึงออกมาได้สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังแบบเหลือเชื่อนะครับก็คือต้องบอกว่าจริงๆปีนี้ Kenwood เราเองเนี่ยก็พัฒนาตัว Product นะครับให้ตอบสนองนวัตกรรมใหม่ๆออกมาเยอะแยะเลยอย่างที่เรารู้คือจอเป็น capacitive นะครับแล้วก็มีโดยเฉพาะรุ่นนี้มี Navigator built-in เรียบร้อยนะครับรุ่นนี้เราสามารถอย่างแรกคือสามารถต่อระบบเป็นระบบ Tri-Amp คือแยกความถี่ย่านเสียงสูงเสียงกลางและเสียงต่ำหรือความถี่ซับวูฟเฟอร์ที่เรารู้จักกันนะครับได้อย่างอิสระดังนั้นเมื่อลำโพงแต่ละตัวทำงานในย่านความถี่อิสระเนี่ยก็จะสามารถถ่ายทอดเสียงได้เต็มประสิทธิภาพของลำโพงก็คือตัวนี้ก็คือ3-way crossover นั่นเองนะครับใช่ครับนอกจากเป็นเรามี 3-way crossover แล้วยังมีฟังก์ชัน time alignment ก็คือเราสามารถหน่วงลำโพงแต่ละตัวเนี่ยให้เดินทางมาถึงเป็นตำแหน่งคนนั่งฟังเนี่ยในเวลาใกล้เคียงกันเพื่อให้ตำแหน่งเวทีเสียงเนี่ยได้ตำแหน่งเวทีเสียงที่สมจริง นะครับพี่นกกำลังจะบอกว่าในส่วนของตัวการหน่วงเวลาเนี่ยมันทำให้การทำการยกเวทีเสียงหรือว่ารายละเอียดของเสียงต่างๆเนี่ยมันเซตได้จากตรงนี้ใช่ครับก็คือเพราะเมื่อทุกอย่างมาถึงหูเราในตำแหน่งเวลาใกล้เคียงกันชิ้นดนตรีหรือโทนอลของเสียงเนี่ยก็จะกลมกลืนสมจริงนะครับมากกว่านั้นคือฟังก์ชันยังมีฟังก์ชันสโลปเราสามารถเลือกสโลปของความถี่ได้นะครับยังมีฟังก์ชัน Equalizer นะครับ EQ ตัวนี้สามารถเลือกปรับแต่งได้ถึง13แบนด์ใช่ครับผมก็ต้องบอกว่าปรับได้เยอะมากทีเดียวเลยคือพี่นกกำลังจะบอกว่าตัวนี้มันก็คือโปรเซสเซอร์ที่บิวท์อินในตัวดีๆนั่นเองครับใช่ครับวันนี้ก็คือตอบสนองคนที่ต้องการเวทีเสียงต้องการการปรับแต่งนะครับก็เรียกว่าKenwoodจัดมาให้ครบเลยนะครับนี่คือเสียงที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในร้านหัวแถวของเมืองไทยอยู่แล้วนะครับให้คอมเมนต์กับในส่วนของตัวโปรดักต์เราเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าถามว่าตอนนี้ถ้าบางท่านอาจจะบัดเจ็ตในการทำเครื่องเสียงเนี่ยอาจจะยังแบบไม่สูงแต่ยังอยากได้ในส่วนของตัวคุณสมบัติการปรับแต่งเสียงปรับเวทีเสียงที่ถูกต้องเนี่ยพี่นกกำลังบอกว่าKenwoodตอบโจทย์ได้ใช่ไหมครับใช่เลยครับใช่ครับก็อย่างนี้นะครับก็ต้องบอกว่าขออนุญาตฝากแฟนๆไว้เลยนะครับตั้งแต่ซีรีส์789นะครับสามารถทำอย่างนี้ได้หมดเลยของ Kenwood นะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบผลงานการติดตั้งนะครับของในส่วนของ QC Claudio เนี่ยสามารถเข้ามาหาพี่นกนั่งอยู่ที่ร้านทุกวันอยู่แล้วนะครับจะซื้อไม่ซื้อเข้ามาปรึกษามาคุยกันก่อนมาลองฟังเสียงมาเล่นต่างๆเนี่ยพี่นกยินดีนะครับยินดีครับยินดีครับโอเคครับก็ครั้งหน้านะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูว่าผมจะพาไปดูในส่วนของโปรดักต์อะไรหรือร้านอะไรนะครับใน Kenwood The All In One ครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเครื่องเสียงของคันนี้ที่ติดเนี่ยนะฮะผมบอกเลยว่าผมได้รับคำแนะนำจากคุณนพมาจริงๆว่ามีเครื่องเสียง Kenwood ตัวใหม่เข้ามาอยากทดลองด้วยแล้วพอได้รับการติดตั้งไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกชื่นชอบเลยมันตอบสนองความต้องการของผมได้แทบจะทุกอย่างเลยที่ต้องการนะฮะถ้าถามว่าถ้าต้องการคุณภาพนะฮะผมว่าต้องหา QC เลยดีกว่าต้องอย่างนี้เลยครับของรายการกันแล้วค่ะเราจะไม่พูดถึงเรื่องแอมไม่ได้เลยนะคะแอมที่ใช้ในระบบควอดแอมนี่ใช้ยี่ห้ออะไรอะไรคะควอดแอมค่ะอะไรนะควอดแอมใช้รุ่นอะไรยี่ห้ออะไรคะเป็นคนที่เหม็นในการใช้คำร่วมกันระหว่างคอควายกับวัวแหวนมากอะควอดถ้ามันตัวสะกดผิดนี่หนูควอดแอมรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรคะเป็นของ Mercury ครับ MCR4200 ครับแยกขับอะไรยังไงบ้างคะก็คือพอร์ตแอมเนี่ยเราก็ใช้เป็นต้องใช้6 Channel 3 ทางนะครับก็คือคู่แรกเนี่ยเราก็ใช้ Twitter คู่2เราก็ใช้เป็น Mid Range คู่3เราใช้ Woofer ใช่ครับก็คือใช้ตัว MCR4200 เนี่ย6 Channel ก็คือ2ตัวครึ่งนะครับแล้วซับวูฟเฟอร์ในระบบของพอร์ตแอมเนี่ยใช้เป็นรุ่นไหนอะไรยังไงคะก็จะใช้เป็นของ Mercury ครับรุ่น8010ครับตัว10นิ้วครับคู่หนึ่งใช่ครับ10นิ้ว1คู่ใช่ครับเป็นตีตู้แบนพาร์ตอยู่ท้ายรถนะครับใช่ครับตู้แบนพาร์ตอยู่ท้ายรถ2ดอกอะ10นิ้ว2ดอกไม่ได้คิดถึงรถเลยเดี๋ยวจะเย็นนี่คือตู้เป็นรถจริงๆ10นิ้วมี2ดอกใช่ก็เคยเจ้าสิไม่เคยที่สงสัยว่าจะลงไปดูอยู่ลงไปดูข้างล่าง10นิ้วมี2ดอกคืออยากรู้เฉยๆว่าเคยเห็นไหมน้องมาใหม่อ่ะมึงมาคาแรคเตอร์ของซับวูฟเฟอร์จาก Mercury รุ่นเนี่ยค่ะเขาเป็นยังไงบ้างค่อนข้างจะหนักนุ่มครับแล้วก็ได้เบสลูกใหญ่ในเทียบกับ10นิ้วด้วยกันนะครับแล้วก็ไม่กินกำลังขับเยอะมากเกินไปเราใช้แอมอะไรครับคะเป็นของ Mercury ครับรุ่น MGR 1500 วัตต์ครับใช่ครับ 1,500 วัตต์เลยก็คือขับตัวเดียวขับ2ดอกเลยป่ะใช่ครับโอ้โหไวเลยเนาะตั้ง10นิ้วนะโอเคเลยโอเคเลยถ้าอันนี้เขากินวัตต์เยอะไหมคะ10นิ้วของ Mercury ก็ประมาณนึงครับไม่ถึงกับเยอะมากครับ 1,500 2ดอกก็ยังไหวใช่ไหมแล้วก็นี่แค่เป็นระบบคอชแอมที่อยู่ด้านหน้าที่เขาทำคอนสเตทเท่านั้นแต่ผู้ชมสงสัยว่าไหนบอกตอนแรกว่าเป็นแบบว่าเสียงดังฟังคอนอกรถ ESQL แต่ทำไมไม่ใช้คำว่าฟอนสเตทเพราะว่าแป้งกำลังพูดถึงแค่ด้านหน้าเท่านั้นถูกต้องไหมคะเราด้านหลังอีกแล้วพี่ก็ทำการเมมโมรี่ไว้ใน DSP ถูกไหมใช่ครับใช่ครับก็จะเมมโมรี่ไว้ครับว่าฟังคอนสเตทเนี่ยคือเฉพาะดังเฉพาะชุดหน้ากับซับเท่านั้นเองลำโพงรีฟิลหรือชุดหลังเนี่ยจะไม่ดังเลยใช่ครับเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นผู้ชมค่ะเขาเกริ่นมาแล้วว่าเขาพูดถึงลำโพงรีฟิลนั่นก็คือในเซตกลุ่มด้านหลังที่เป็นที่เขาต่อเป็นระบบไบแอมไว้มาค่ะงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเขาใช้อะไรกันบ้างนะคะด้านหลังมีอะไรบ้างคะพี่บอยลำโพงมีกี่ดอกกี่รุ่นจำได้ชุดไบแอมนี่ก็จะมีเป็นลำโพงอีก3ชุดนะครับก็จะใช้เป็นตัว Mercury ตัว K62 Crystal Series ครับตัวท็อปของเขาใช่ครับติดไว้ตรงไหนบ้างอะคะก็จะมีอยู่3ชุดมีที่แผงหลังคนนั่งประตูหลังแล้วก็ฝาท้ายอะครับจะมี3ชุดติดกันนะครับเวลาเราติดในที่ต่างๆแบบนี้ค่ะเทคนิคการติดตั้งลำโพงของทางร้านเองเป็นยังไงหนูเชื่อว่าจะต้องมีคำพูดเยอะมากว่าร้านแต่งรถจะติดเครื่องเสียงไม่เก่งร้านแต่งรถจะทำเสียงไม่ดีถูกไหมเพราะว่ามันไม่มีทางดีได้ทั้งสองโดยส่วนตัวของพี่ยังไงคอนเซปต์ของร้านเนี่ยเวลาทำเครื่องเสียงเนี่ยก็คือจะเน้นฟังค่อนข้างฟังสนุกครับฟังสนุกแล้วก็รายละเอียดชัดเจนครับผมจะเน้นคอนเซปต์ประมาณนี้แต่เสียงก็ออกมาต้องโอเคด้วยแล้วโดยส่วนตัวมีเทคนิคการติดตั้งเครื่องเสียงการติดตั้งลำโพงเนี่ยโดยส่วนตัวของตัวเองยังไงบ้างถ้าดูจากภายนอกก็จะมีพวกวงไฟมีอะคริลิกครับแต่ว่าเราจะทำแบบคือด้วยประสบการณ์ที่เราแข่งมาเนี่ยเราก็จะได้เทคนิคการติดตั้งที่ค่อนข้างเฉพาะตัวแล้วก็ค่อนข้างจะได้ความดีได้ดีครับนี่แหละคือข้อดีของการที่คนลงสนามแข่งเครื่องเสียงมันจะได้พวกโน้ตฮาวต่างๆพวกนี้กลับมาพัฒนางานเราด้วยเนาะใช่ครับอันนี้คือนอกเหนือจากไอ้รางวัลที่ได้มาเนี่ยนอกเหนือจากถ้วยนอกเหนือจากอะไรพวกนี้มันคือโน้ตฮาวที่คุณนำมาต่อยอดทางธุรกิจของตัวเองได้เลยเพื่อจะส่งต่อให้ลูกค้าคุณใช่ครับมันเป็นประสบการณ์โดยตรงนะครับนำมาใช้ได้เพราะฉะนั้นคนถ้าเห็นร้านไหนมีถ้วยก็อุ่นใจไปครึ่งหนึ่งนะอ่ะพูดถึงงานเนาะแล้วก็มีอะไรยืนยันว่าแบบได้มาตรฐานนะเพราะฉะนั้นหลายคนจะถามแบบว่าโอ๊ยแข่งทำไมนู่นนี่นั่นแข่งอะไรอย่างน้อยๆเขาได้ผลงานพวกนี้เขาได้ความรู้พวกนี้มาแน่นอนต้องถามอย่างนี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่หนูอยากรู้มากเลยอันนี้อยากรู้ส่วนตัวหนูเห็นพี่มี PM ด้วย PM ของอะไรคะเป็นของพิซซึมครับรุ่น T6 ครับรุ่นตัวท็อปของพิซซึมอันนี้เอามาใช้กับตรงไหนนะคะเป็นพ่วงกับชุดหลักนะครับชุดที่ลำโพง K62 3 คู่นะครับเราใช้ PM คุมแล้วใช่ครับเอา PM ในส่วนของ T6 เองอ่ะมีส่วนช่วยอะไรบ้างคะเอามาใช้อะไรบ้างคือเอาจริงๆแล้วนะครับอันนี้ T6 เนี่ยเป็นของที่ลูกค้ามีอยู่แล้วใช่ลูกค้าเป็นสาวพิซซึมอยู่แล้วเขาติดมันอยู่แล้วเราก็เลยเอามาใช้ครับไม่อยากลูกค้าเพิ่มงบมากก็มาใช้ก็โอเคเพราะฉะนั้นก็มาแบ่งแก้ว่าเอาไว้ปรับก็อยู่ตรงนั้นคุมใช้T6ตัว1ตัวคุมลำโพง3คู่ใช่ครับที่ลืมไปไม่ได้เลยแอมที่ใช้ค่ะกลางแหลม3ชุดนั้นก็จะใช้ MCR4200 นะครับใช่ครับตัวครึ่งใช้อีกตัวครึ่งใช่ครับแล้วเรื่องนี้ความพิเศษของเขายังไงบ้างคะคือเอาจริงๆคือแบรนด์ Mercury เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างถนัดนะครับผมใช้มาประจำและใช้มาเยอะมากก็เลยว่าปรับจูนง่ายแล้วก็เข้ามือโอเคครับถนัดเหมือนพี่บอยเขาจะเป็นคนแบบนี้ว่าคือรู้อะไรรู้ให้จริงไปเลยถนัดเป็นอย่างๆเขาไม่ถนัดคือไม่ต้องไปหลายแบรนด์แต่เอาแบรนด์เดียวให้มันสุดยอดเรารู้จริงรู้ยันน็อตตัวสุดท้ายของเครื่องอ่ะเขาก็จะคือจะสามารถทำออกมาได้ดีถ่ายทอดศักยภาพของความเป็นMercuryออกมาได้ดีอ่ะบอกเลยว่าถ้าจะพูดถึงตัวแทนจำหน่ายMercuryหรือว่าใครรู้เรื่องเพิ่มรู้ดีกว่าเซลล์แล้วเนี่ยรู้เยอะกว่าเซลล์อีกแอมเยอะขนาดนี้วางไว้ตรงไหนบ้างอะคะแอมตัวนี้คันนี้ทั้งคันนะครับมี7แอมทั้งหมดอยู่4ตัวก็คือแอม4 channel 3ตัวแอมกับซับตัวหนึ่งเราจะโชว์แค่2ตัวครับแล้วก็อีก2ตัวจะซ่อนไว้หลังเบาะใช่ครับเพื่อให้หน้าตางานซาวด์มันออกมาดูดีใช่ครับไม่ลบกันไปจริงๆไม่จำเป็นว่ามีเท่าไหร่ก็โชว์ให้หมดบางอันมันก็ลบแล้วก็เกะกะเนาะดูแล้วก็วาง อะไรไม่สวยงามอีกเนาะมันข้อจำกัดมันยากเหมือนกันเนาะโอ้ข้อจำกัดมันเยอะแล้วมีเรื่องของสายสัญญาณหรืออะไรที่เรามองไม่เห็นไหมคะทางร้านให้ความสำคัญขนาดไหนที่เรายังไม่ได้ถามคือยิ่งถ้าเกิดเป็นรถที่เคยลงแข่งเนี่ยงานเดินระบบจะต้องมาตรฐานอยู่แล้วครับแล้วอุปกรณ์ก็มาตรฐานด้วยคันนี้ก็ใช้Mercury ทั้งระบบครับใช่ครับคือเขาจะต้องมีพวกเล่มพรีเซนต์ด้วยนะคุณผู้ชมแบบเนี้ยโอ้โหนี่บอกเลยว่าครบถ้วนสำหรับเรื่องของงานเรื่องของการติดตั้งแล้วเดี๋ยวเหลือคอนเซปต์งานสาวคอนเซปต์การตกแต่งช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูว่าเขาได้แรงบันดาลใจอะไรถึงออกมาได้ขนาดนี้สักครู่เดียวค่ะ